นี่คนเกาหลีคิดว่าไม่ใช่เที่ยวที่เจจูนะคะแต่ว่า2 0 0คนต้องกลับไทยแล้วสวัสดีครับเฟดแม่งหรอไปนู่นแล้ว EP นี้นะครับเราจะมารีแลกซ์กันนะครับไม่ใช่รีแลกซ์ล่ะตอนนี้ไม่ใช่รีแลกซ์นั่งคุยกันแบบรีแลกซ์แต่ว่าก็ห่วงลูกอยู่ข้างหลังเตะบอลอยู่นะฮะก็จะมานั่งคุยกันในเรื่องของภาษาเกาหลีกันดีกว่าก็สำหรับคนที่สนใจภาษาเกาหลีและสนใจในการเข้าไปประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถามคุณก่อนเลยว่าเวลาเข้าไปเกาหลีแล้วเนี่ยเราเจอตม.อ๋อช่วงนี้เห็นว่าคือดูในข่าวบอกว่า300คนคนไทยมาเมืองมาเกาหลีแล้วอ่ะที่เจจูนะคะแต่ว่า200คนต้องกลับไทยแล้วอันนี้คนเกาหลีคิดว่าไม่ใช่เที่ยวคือคนที่ไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกลัวกันนะกลัวว่าเข้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยเข้าประเทศไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะให้มะม่วงเนี่ยสอนว่าเราจะคุยยังไงจริงๆเลยว่าต้องมั่นใจคือสำคัญนะคะเราต้องมีความมั่นใจโอ้ถ้ามีพิรุษแล้วก็ดูมองตรงเนี้ยมันรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะต้องมั่นใจมองเขาแบบนี้มองมั่นใจถ้าเกิดเขาถามว่าคุณมาทำอะไรภาษาเกาหลีว่าอะไรยกิเวสเตอร์ยกิเวสเตอร์แปลว่าคุณมาที่นี่ทำไมเขาน่าจะถามนะคำนี้แล้วก็บอกว่ามาอะไรโยเฮงเนี่ยสั้นๆก็ได้ค่ะโยเฮงโยเฮงคือเที่ยวถ้าพูดไลท์พูดโยเฮงอียูโยเฮงอียูโยเฮงยูโยเฮงยูมั่นใจด้วยโยเฮงยูยกิเวสเตอร์โยเฮงเพราะว่าถ้าเราพูดภาษาเกาหลีได้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนประมาณว่าคุณมาเที่ยวแล้วคุณพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกสเปเชียลกับเราหน่อยพิเศษกับเราหน่อยเผื่อใครอยากพูดก็ภาษาอังกฤษก็ได้พูดว่าอะไรครับ travel แต่รู้ป่ะผมว่านะต้องบอกว่ามาช้อปปิ้งอยากมาช้อปปิ้งที่เกาหลีถ้าแค่พูดว่าช้อปปิ้งจบถ้าเกิดเขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องเขาจะมีกระดาษมาให้เราอ่านภาษาไทยให้เราอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ตอบเขาแต่ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษ travel ง่ายๆเขาก็จะเข้าใจนะใช่โยแฮงก็ได้นะโยแฮงหรือ shopping สำคัญคือความมั่นใจมั่นใจอะไรฮะเว้ยใครทำครับเจอตม.เหรอฮะมีมั่นใจมองแบบนี้เลยครับต้องมองแบบนี้แบบนี้มั่นใจฮะอย่าไปกลัวครับอีกอย่างนึงผมว่าอะไรรู้ป่ะแต่งตัวแบบให้มันดูดีหน่อยแต่ไม่ต้องเวอร์นะใช่ถ้าโอเวอร์นะคะเขารู้ค่ะคนนี้โอเวอร์แล้วก็แปลกนะแบบนี้แต่งตัวคือสะอาดสะอาดน้อยค่ะสะอาดสะอาดเราอาจจะแพลนในการท่องเที่ยวมีที่พักมีโรงแรมใช่มีอะไรเตรียมให้พร้อมอ่ะมีอะไรเราเตรียมไปให้พร้อมให้เยอะไว้ก่อนให้ดูอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนแบบนี้ This is my plan เราให้ดูpaper หรือเปล่าอ้าวตรงเตียเขียนไปดิอ๋ออีกอนเชอะไรนะลืมภาษาเกาหลีแล้วครับอีกอนเชยอเฮงเคเวก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 โอ้พูดได้นะอีกอนเชยอเฮงเคเวกประมาณนี้น่าจะโอเคนะแต่จริงๆแล้วฉันคิดว่าสุดท้าย I love you Korea ไอ้น่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็ want to shopping แล้วก็เขาอ่ะน่าจะหัวเราะแล้วก็คนนี้โอเคคนนี้บ้าส่งไปโรงพยาบาลบ้าโอเคประมาณนี้แต่มีสิ่งที่คุณจะต้องสอนสำคัญกว่านี้อะไรคุณคิดว่าเรื่องอะไรที่สำคัญกว่านี้ไม่รู้ค่ะเกี่ยวกับเนี่ยเกาหลีเนี่ยเกี่ยวกับเกาหลีช้อปปิ้งก็ไม่ได้อ๋ออุปาหรือเปล่าใช่แล้วครับต้องสำคัญทำไมมันเป็นความใฝ่ฝันของสาวๆถ้าเกิดว่าเราจะมาคุยกับโอป้าเนี่ยเข้าเกาหลีได้แล้วในที่สุดเราก็จะได้เจอกับโอป้าจือที่คลับหรือที่ห้างก็ได้ที่ห้างเหรออยู่ดีๆเจอหรอผมยังเคยเจอเลยเคยโอ้เออคุยเกี่ยวกับอะไรเรื่องห้องน้ำอยู่ไหนอ๋อไม่ได้เหรออันนี้ก็ดีค่ะ
คือเวลาไปห้างแล้วโอ้โหหล่อมากเลยหล่อมากเลยอ่ะจริงๆหล่อมากคนนี้อยากคุยเป็นเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ฮวาจังชิออดีเอโยฮวาจังชิออดีเอโยออดีแปลว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเขาสอนว่าอยู่นี่ค่ะแล้วต่อไปยังไงแกล้งไม่รู้ได้ไหม acting แบบว่าไม่รู้พาไปหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะนี่ไม่ได้คิดว่าไม่ดีนะถ้าเราอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเขาเลยขอเบอร์ได้ไหมก็ปกติแบบนี้ขอเบอร์หรือ Instagram Instagram ก่อนก็ดีนะพี่โอ죄송한데요 Instagram ID 뭐예요 뭐예요ผมว่าเขาก็โอเคนะมีคนมาติดตามเพิ่มโอเคโอเคแล้วแต่โอเค follow했어요ต้องพูดว่าฉันคนประเทศอื่นพูดก่อนฉันเป็นคนไทยเทกุกซาลามิเอโยเทกุกซาลามิเอโยอ๋อเทกุกซาลามิเอโยอ๋อก็คือแนะนำตัวว่าเป็นคนไทยนะแล้วก็โอ้ยไม่ได้ไม่มีเสื้อผ้ารู้ฮะต่อไปนะครับพอสมมุติเราได้ Instagram มาแล้วชวนกินข้าวภาษาเกาหลีว่าอะไรครับ같이밥먹으러갈래요같이ด้วยกัน밥먹으러กินข้าว갈래요ไปไหม밥치갈래요โอ้มีแล้วต้องใช้นะ같이밥먹으러갈래요ช่างมันเถอะแล้วผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานได้ไหมที่เกาหลีทำไมไม่ได้อะได้ใช่ไหมเหมือนคุณขอผมใช่ไหมก็มัน my mistake big mistake mistake ฉันพูดว่าฉันแก่แล้วนะถ้าคุณไม่อยากแต่งงานตอนนี้เลิกดีกว่าเลยเขาบอกว่าโอเคโอเคแต่งงานแต่งงานใช่ปะโอ้ใช่เหรอเออเลิกไหมล่ะตอนเนี้ยไม่เลิกเลิกทำไมผมรักคุณผมจะเลิกทำไมโอ้โหตอนเล็กแล้วโอเคเอาคำนี้แล้วกันคำที่จำเป็นฉันรักคุณคนเดียวเท่านั้นนั่นนั่นนอร์มันนั่นนอร์มันนั่นนอร์มันซาลังเอแล้วน้องมันซาลังเอ Norman โอ้ฝนตกเลย Norman ฟ้าจะหาแล้ว Norman ซาลังเอโอป้ามันซาลังเอจริงจ้าโอป้ามันซาลังเอต้องแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็มาสอนภาษาเกาหลีกันแบบสนุกสนุกนะผมว่าเชื่อว่าทุกคนอ่ะถ้าอยากจะพูดภาษาเกาหลีได้น่าจะเรียนเองกันดีกว่านะใช่เหมือนแบบได้ฝึกพูดบ่อยๆเลยฝึกโอ้ยเปียกหมดแล้วก็คือยังไงก็ถ้าเกิดใครอยากพูดภาษาเกาหลีก็คือฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆก็น่าจะได้แหละเลยยามานี่เราอันเดียว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 รัวโอเควันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Fat Mango ด้วยนะครับบ๊ายบายครับอันยง Fat Mango Chanel เลยบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมากบ๊ายบายออกมาบ๊ายบายออกมาบ๊ายบาย